ของพิวัฒน์ขันทองเออแล้วอย่างนี้ความเป็นกลางมันจะมีหรือไม่อย่างไรครับมันไม่มีหรอกเพราะว่าคดีทุกคดีเนี่ยไอ้เนี่ยหัวหน้าสอบสวนเป็นคนทำอยู่คนเดียวไม่มีคนทำเออเลยทำไมอ่ะในคดีสอนอนางเลิ้งไม่ว่าจะเป็นคดีของน้องนักศึกษาเยาวชน3นิ้วเนี่ยเออทุกคดีพิวัฒน์ขันทองแจ้งความก็ต้องเป็นหัวหน้าสอบสวนเป็นคนทำคดีก็ลงกับผู้กับสอนอนางเลิ้งเลยนะทำอยู่3คนนี่แหละครับนะรู้กันอยู่3คนคนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำหรอกนอกจากสามคนนี้ทำอภิวัฒน์กันพอมากราบโทษไอพันตำรวจโทเนี่ยรับเรื่องครับนะรับเป็นร้อยเวรแล้วก็ชงกับผู้กำกับแล้วก็สั่งฟ้องครับทุกคดีนะของผมเนี่ยไอที่มันแปลกคือมันแจ้งความผมข้อหาดูหมิ่นครั้งแรกมกราจับได้เออเขาจัดให้ข้อหาอะไรเขาจัดอะไรให้ดูหมิ่นเจ้าพนักงานก่อนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อ๋ออ่าหรือกระทำตามหน้าหน้าที่ครับผมก็ถามมันว่าพ่อมึงอ่ะวันที่กูไลฟ์สดเนี่ยทุ่มเนี่ยพ่อมึงทำงานอยู่เปล่าเออพ่อมึงทำงานอยู่เปล่าพ่อมึงทำงานสี่โมงครึ่งอ่ะครับคือรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยทำงานอยู่แค่สี่โมงครึ่งครับแล้วผมถามว่าตอนที่ผมไลฟ์สดตอนสองทุ่มครึ่งอ่ะพ่อมึงทำงานอยู่หรือเปล่าครับพ่อไม่ได้ทำงานเมื่อพ่อไม่ได้ทำงานเนี่ยแล้วการไลฟ์สดของเราเนี่ยนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับแล้วผมถามว่าในวันนั้นนะในเวลานั้นนะพ่อมันทำงานอยู่เปล่าครับนะมันก็รู้แล้วว่ามันเสียเปรียบครับมันเสียเปรียบนะพอมันเสียเปรียบปั๊บเนี่ยมันก็ส่งอัยการไปเป็นเอาง่ายวันสุดท้ายเลยวันสุดท้ายเลยเพราะว่ามันกำลังคิดหนักว่าจะทำยังไงครับเพราะมันเจอดอกนี้ไปมันไปไม่เป็นเออมันก็เลยเจอแต่คนรับสารภาพใช่ผสมมาก็ถูกเรียกขอไม่รับสารภาพครับแต่เจอเราไปเนี่ยเราไม่สนไงครับเราแต่ผมไม่เซ็นรับข้อกล่าวหาเลยนะที่ผมให้ดูนะครับเสร็จแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันก็ส่งอัยการมาสุดท้ายผมว่าไปพบอัยการครับแปลรู้สึกอัยการบอกว่าเฮ้ยมึงส่งมาให้กูได้ไงว่าวันเดียวนะให้กูได้ไงเพราะว่าถ้าวันนี้กูไม่เซ็นสั่งฟ้องเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยก็คือต้องไอ้เขาเรียกอะไรหมดสัญญาประกันนะครับสุดท้ายอัยการก็บอกผมกลับบ้านไปครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ผ่านไป2เดือนจู่ๆไปขอร้องอัยการบอกว่าให้ช่วยแทงมาใหม่ได้ไหมว่าหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานกันว่าปฏิบัติหน้าที่หรือตามอัตตามันนั่นหน้าที่เนี่ยครับใหม่ให้เปลี่ยนเป็นข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเออมันอ้างเลยว่าไอ้ข้อหาแรกเนี่ยนะอัยการไม่สั่งแต่ไม่สั่งเพิ่มมาเป็นอีกดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเปลี่ยนใหม่นี่เปลี่ยนใหม่เอ๊ะมันทำด้วยการโฆษณาแล้วมันทำกันได้ง่ายขนาดนี้ก็มันทำกันด้วยกัน3คนนะมุ่งตรงนะก็มีเนี่ยแหละไอ้อภิวัฒน์ขันทองมีหัวหน้างานสอบสวนมีผู้กับนางเลิ้งครับนะทีนี้เราก็ท้วงติงมันเลยเฮ้ยมึงระวังนะเว้ยเป็นขี้ห้าเขาเนี่ยเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีนะครับนะมันบอกมันไม่สนหรอกถือว่ามันมันถือว่ามันแรงมันบอกว่ามันพี่ชายมันอยู่ในชุดเนี้ยตอนสองมันบอกผมอย่างนี้เลยผมบอกไม่เป็นไรตีใครตีมันอย่าร้องนะเวลาที่มึงโดนคดีมึงอย่าร้องขอครับเขาบอกว่ามึงอย่าร้องขอมันบอกว่ามันไม่สนหรอกเหรอมันบอกมันไม่สนโนสนโนแคร์ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าอันมันก็สั่งฟ้องไปเลยแล้วกันครับบอกว่ามันก็พอผมไปมอบตัววันนี้วันรุ่งขึ้นมันจะฟ้องผมเลยนะมันจะผมไปพบอัยการอัยการอัยการใต้ละครับอัยการใต้สามผมบอกเฮ้ยรถด่วนเลยว่ามึงไอ้ฮามเป่านกหวีดแล้วไงมึงถึงได้รถด่วนขนาดนี้ครับไปถึงรัฐประหารวันนี้จะส่งพรุ่งนี้เลยครับผมบอกอย่างนี้ละกันนะช่วงนี้ไม่ว่างเอาวันนี้มันอีวันถัดไปอ่ะอีไม่กี่วันสองสามวันครับผมไปพบอัยการอัยการใต้นะปรากฏว่าพนักงานอัยการใต้บอกผมอะไรไหมครับเตรียมเงินประกันตัวด้วยเนี่ยอาจารย์คิดดูดิเอออะไรของมึงวะไอ้ร้อยเวรชงอัยการบอกให้เตรียมเงินประกันตัวด้วย ผมก็เลยโวยว่าอ้าวเพิ่งมาส่งสำนวนนะสำนวนนี่ไม่ถึงอัยการเจ้าไม่ถึงอัยการเลยครับแล้วคุณบอกผมเตรียมเงินประกันตัวแล้วครับตกลงมันยังไงกันแน่วะเนี่ยมันชงกันหวานเหลือเกินครับยังกับชงโอเลี้ยงเลยเนี่ยนะทีนี้ผมก็โวยมานะที่อัยการใต้ครับอัยการอัยการใต้เขาก็บอกว่าไม่ใช่
เขาบอกให้เราเตรียมเอาไว้เผื่อสั่งฟ้องถึงวันนัดอีกสั่งฟ้องครับรู้สึกว่านัดผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่6สิงหาหรือ5สิงหาเนี่ยครับอายาใต้ครับนะนัดผมเนี่ยผมก็บอกว่าเอางี้ผมวันนั้นที่ผมไปผมก็ทำหนังสือเลยขอความเป็นธรรมให้อัยการนี่กับผู้บริหารอัยการอายาใต้เลยว่าครับ1ให้ไปสอบเลยนายกรัฐมนตรีว่า1มอบอำนาจให้อภิวัฒน์ขันทองมาจริงหรือไม่ครับหากมอบขอดูหนังสือมอบอำนาจแล้วก็พร้อมติดตามการสแกนให้ผมดูด้วยเพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวใช่เพราะว่ารู้ให้มีประมาณด้วยการตัวนานความผิดส่วนตัวนะต้องลุงตู่เป็นคนมอบอำนาจโดยทำหนังสือมอบนะครับไม่ใช่ใช้คำสั่งคสช.นะครับอย่ามั่วไอ้อภิวัฒน์ขันทองไอ้คนมั่วเนี่ยครับทีนี้บอกก่อนว่าอัยการก็รับไปแล้วก็ผมข้อ2นายกรัฐมนตรีเนี่ยเสียหายอย่างไรครับข้อที่3นายกรัฐมนตรีติดใจดำเนินคดีผมหรือไม่ครับผมไม่ทำ3ข้อไม่รู้ป่านนี้มันสอบได้หรือเปล่านายกรัฐมนตรีผมรู้มาว่านายกรัฐมนตรีไม่ให้เข้าพบครับได้ข่าวว่าไปสอบหน้าประตูทางเข้า ไปสอบหน้าประตูทางเข้าใครไม่รู้คนนึงมาเป็นพยานเหรอมาเป็นพยานบุคคลที่3นะครับเห็นข้อความนี้แล้วทำให้เชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้นั่นตามสูตรที่มันจะยัดข้อหาเราครับนะตามสูตรที่มันจะยัดข้อหาเราครับเห็นไหมนี่คือขนาดผมเป็นคนดังนะมันยังมันกล้ายัดข้อหาเราเลยแต่ถ้าประชาชนทั่วไปอย่างน้องดาราอะไรต่างๆเนี่ยครับทุกคนก็จะถูกเกลียดความอย่างนี้เลยครับอย่าสู้เลยสู้ไปเดี๋ยวประวัตินะทนายความที่ไปด้วยก็จบง่ายๆดีกว่าก็ไปเซ็น 2,000 แล้วก็ถ่ายรูปโชว์นายกวันนี้นะท่านครับผมทำให้สำเร็จแล้วครับครับก็โชว์ไปแม้วันก่อนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเหมือนกันเด็กๆอ่ะก็ 2,000 ครับมีลิฟต์จ่าย 2,000 ผมไม่จ่ายหรอกเสีย 20,000 สู้คดีดีกว่าเพราะอะไรไหมครับผมจะได้เอานายกมาตีขึ้นศาลผมคิดอย่างนี้เลยว่าชีวิตผมเนี่ยครับได้เอานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นศาลครับถือว่าโคตรมีเกียรติในประเทศไทยครับถ้าไม่ขึ้นศาลกับผมนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงในการเรื่องดูมีประมาณด้วยการโฆษณาเป็นความผิดส่วนตัวเขาเป็นคนที่เสียหายถูกไหมต้องมาอธิบายว่าเสียหายยังไงต้องมาอธิบายที่ศาลแล้วมาขึ้นศาลเนี่ยโอ้ขึ้นศาลอาญาใต้ผมโคตรชอบเลยครับบรรยากาศดีนะแล้วผมถามว่าลุงตู่เนี่ยมาขึ้นศาลเนี่ยโอ้โหอาจารย์ยะเนี่ยจะเชิญนักข่าวทุกสำนักแม่งมาที่ศาลอาญาใต้ผมไม่เป็นไรหรอกครับมากก็โทษมันแค่ปีเดียวครับนะไอ้ต้นเองมาในการโฆษณาเนี่ยมัน2ปีครับนะผมรู้2ปีปรับแสนนึงผมไม่เป็นไรหรอกผมไม่เคยมีประวัติเสียหายอย่างมากก็แค่โทษจำลองครับนะแล้วก็สู้กัน5ไอ้สู้กัน5ปีว่าตอนนั้นลุงตู่แม่งไปแล้วใช่ว่าลุงตู่ไปแล้วครับไม่ได้เป็นนายกแล้วนะก็ให้มันรู้ไปว่าจะสู้ถึง5ปีครับผมคิดแค่นั้นแหละแต่ว่าวันอังคารเนี่ย 10:30 ผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีอภิวัฒน์ขันทองที่กองปราบปรามในข้อหาแจ้งความเท็จกันแกล้งบุหรี่รับโทษทางอาญาครับเพราะผมเชื่อว่าไม่มีอำนาจครับหลังจากผมดูหนังสือที่มีการแต่งตั้งคสช.ผมเห็นแล้วผมกับทนายความผมนั่งดูแล้วผมยังทวงเลยว่าครับมึงเป็นหนังสือมอบอำนาจตรงไหนวะเนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการชุดนี้ให้ตรวจสอบไม่ได้ให้มามีอำนาจในการดำเนินคดีร้องทุกข์ไม่มีถ้าเป็นอาญาแผ่นดินโอเคมีสิครับเราไม่เถียงอย่างดูหมิ่นเจ้าพนักงานสำนักบัตรหน้าที่มันเป็นอาญาแผ่นดินครับมันร้องได้แต่ถ้าเป็นประมาณในการโฆษณามันไม่ได้ครับเห็นไหมที่ว่าลูกสาวนายกอ่ะไอ้นั้นอ่ะมันรับมอบหน้ามาโดยหนังสือมอบหน้าต่างหากเลยนะโดยตรงต่างหากเลยโดยต่างหากใช่ไหมแต่นี่มันการใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหน้าจริงเนี่ยเราก็จะได้ฟ้องนายกรัฐมนตรีด้วยครับในฐานะผู้มอบหน้าครับเวลาคดีเราหลุดฟ้องมาเนี่ยนะหรือสู้คดีเรายกฟ้องมาเนี่ยเราก็จะได้ฟ้องนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้มอบหน้าแล้วก็ยกของผู้รับมอบหน้าครับโดยเต็มครับนายกรัฐมนตรีโดนอัจฉริยะฟ้องเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนนะครับแต่แพ้ผมขายที่หน้าที่หมายเลย ส
ูกไหมครับแพ้คนอย่างผมคะแนนเนี่ยฟ้องนายมนตรีแล้วนายมนตรีแพ้นายกมาฟ้องผมเนี่ยแล้วแพ้เนี่ยขายขี้หน้านะทั่วโลกนะไม่ใช่ขายขี้หน้าทั่วประเทศไทยขายขี้หน้าทั่วโลกแล้วถ้าผมฟ้องกลับเนี่ยนายกมนตรีเป็นจำเลยผมเนี่ยกับพิวัฒน์ขันทองเนี่ยครับผมบอกให้เลยว่าอาณาก้าเลยนะครับผมคิดผมบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะคิดให้ดีก่อนครับประชาชนไม่ใช่เป็นเหยื่ออันโอชาที่จะมาแดกง่ายผมบอกเลยไม่ใช่มาแดกพวกผมง่ายง่ายพวกผมเป็นหมูไม่เชื่อง่ายง่ายครับเราไม่กลัวหรอกอำนาจรัฐอ่ะครับเราสู้มาเยอะแล้วนะผมบอกแล้วผมมีเกียรติมาแล้วได้ตั้งแต่นายกมนตรีฟ้องผมรองนายกมนตรีฟ้องผมอธิบดีกรมการค้าภายในฟ้องผมโดนไปหมดแล้วตบก้าวฟ้องผมโดนไปหมดแล้วผมโคตรภาคภูมิใจเลยที่เกิดมาที่นี่54ปีแม่งโดนฟ้องครบทุกกระบวนการครับและโดนตอนนี้การ148คดีโอ้โหแปลไงเหลืออยู่10เหลืออยู่10คดีครับ138คดีรอดไปแล้วครับรอดคุกมาแล้วอย่างวุ่นวิตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเราเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยครับไปแจ้งความกลับบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรนะแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างฝ่ายค้านเนี่ยออกมาบอกว่าอย่างนายสุทินคลังแสงอ่ะเฮ้ยประชาชนสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้แล้วพวกมึงฝ่ายค้านทำไมไม่ไปแจ้งก่อนล่ะพวกมึงฝ่ายค้านทำไมไม่ไปแจ้งนำก่อนล่ะครับถ้าพวกมึงฝ่ายค้านเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปแจ้งความนายกรัฐมนตรีก่อนเลยครับทำไมมึงไม่กล้าทำล่ะมึงมายุยงชาวบ้านให้ไปแจ้งความครับแต่ตัวมึงเองมึงยังไม่กล้าแจ้งความเลยฝ่ายค้านน่าคิดนะไอ้เหี้ยมันใช้ไม่ได้เลยพูดตรงๆภาษาชาวบ้านครับหยาบๆอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยคือ ถ้ามึงแน่จริงมึงต้องไปแจ้งความนำชาวบ้านดิก่อนเลยสสเนี่ยที่มันนำเนี่ยแจ้งความผมยังไม่เห็นมีหมาสักตัวไปแจ้งความเหรอพูดเลยไม่เห็นมีหมาสักตัวไปแจ้งความครับแต่ยุให้ชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีครับผมพูดตรงๆนะอย่างเมื่อกี้ผมฟังพี่เต้ผมอ่ะครับนะครับเพื่อนกันนั่นแหละคนกินเนี่ยนะทำคดีจำทรัพย์ด้วยกันเขาอยู่ฝั่งจำทรัพย์ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็ผมนึกบอกว่าให้เนี่ยถ้าแน่จริงเนี่ยไปแจ้งความให้ผมหน่อยครับต่อสองฝ่ายข้าไม่แจ้งความผมก่อนวันนี้มีแค่คนเดียวคือน้องจุฬาครับแจ้งความที่หาดใหญ่โอ้แต่ใจถึงนะอันนั้นใจถึงพึ่งได้แต่ผมไม่กล้าแจ้งหรอกครับผมไม่กล้าแจ้งครับเพราะว่ามันลอยความคิดผมคือมันเลื่อนลอยครับเลื่อนลอยแต่ว่าเอาคดีของเราดีกว่าเนี่ยที่ว่าดาราโดนก่อนเอาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ถูกเนี่ยผมยืนยันเลยว่าเขาไม่มีอำนาจในการแจ้งครับมันยัดมาหายัดไปผมมั่นใจว่าผมสู้ได้ครับนะทนายผมดูข้อกฎหมายดูรายละเอียดของคดีแล้วผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะครับที่ประชาชนทั่วไปสามารถติชมโดยสุจริตได้และเพื่อประโยชน์สาธารณะครับมาตรา329แน่นอนอันไม่ต้องเป็นห่วงเลยประชาชนที่โดนรัฐบาลเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยครับจิ๊บจิ๊บผมบอกอาจารย์เลยจิ๊บจิ๊บครับประกันตัวก็ถูกมากเดี๋ยวนี้20,000เนี่ยศาลอาญา10,000เดียวแล้วหมื่นเหลือ10,000เดียวแล้วครับอันนี้ศาลอาญาใต้ศาลอาญาใต้อีก20,000อ่ะไม่รู้จะไม่รู้ได้ไหมอายารัชดาหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวนี่แหละผมต้องบอกว่าผมไม่ได้กังวลหรอกเพราะว่าคือตอนนี้มีคดีก็สู้กันไปครับถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ย มันถูกหรือผิดครับหรือเราทำถูกหรือผิดครับอาจารย์เราก็ต้องพิสูจน์ไปเลยว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นความผิดครับเราจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขของเราแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยก็รอดเต็มแข้งครับก็เราเป็นแข้งตรงเลยคือจริงเราเนี้ยผมอยากบอกว่าอย่ารังแกประชาชนครับยุคนี้ผมบอกกันเลยว่าประชาชนไม่ใช่หมูให้เชื่อครับนะผมพูดให้ฟังเลยไม่ใช่หมูให้เชื่อครับดังนั้นเรื่องเนี้ยนะถ้าผมมีเวลานะที่เขานัดกันวันที่5 สิงหาเนี่ยครับก็จะแวะไปนางเลิ้งด้วยเพราะว่ามันต้องไปรายงานตัวที่อายาใต้อยู่แล้วก็จะแวะไปนางเลิ้งไปให้กำลังใจน้องก็อะไรคนใต้ด้วยกันนะครับคนหัดใหญ่อ่ะโอ้นั่นแหละโอ้น้องน้ำซึ่งเขาสู้ไงเนี่ยผมอยากให้เป็นอย่างนี้สู้ไปเลยนะแล้วอย่าพิมพ์มือจะไม่อย่างนึงอย่าพิมพ์มือน้องน้ำแกไม่กลัวอายุ23เองนะแกไม่กลัวน้องน้ำอ่ะใช่เรื่องอย่าพิมพ์มือ
พราะถ้าเราไม่ปิดมือเนี่ยครับเขาสามารถไปใช้ได้13หลักเนี่ยไปเช็คประวัติอาชญากรรมเราได้อยู่แล้วตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญครับดังนั้นไม่ต้องปิดมือครับนะผมปฏิเสธการปิดมือเพราะผมไม่รับทราบข้อกล่าวหาที่คุณกล่าวหาผมเพราะคุณยัดข้อหาผมไงครับหนึ่งไม่ปิดมือสองไม่รับเลยครับแล้วก็ไม่เซ็นชื่อในช่องผู้ต้องหาด้วยไม่ได้หัวหมอแต่ว่ามันรับไม่ได้ที่นะถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามอบอำนาจให้นายพิพัฒน์ขันทองมาจะดำเนินคดีกับประชาชนจริงครับผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เลยเราวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพราะว่าเราพูดเลยว่าเฮ้ยอะไรวะกระบวนการลอกผลแรงงานเถื่อนถูกไหมครับปล่อยให้นำโควิดเข้ามาในประเทศไทยนะผ่านด้านจังหวัดกาญจนบุรีคือสังขบุรีเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงผมจับเนี่ยจนเจ้าที่รัฐถูกดำเนินคดี33รายครับแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็ขนหน้ากากทำไมแพ้ไปสังขบุรีไปขายปลาหม่าแล้วถูกผมดำเนินคดีทั้งหมด60เกือบ70รายอ่ะเหรอแล้วพวกค้าของเถื่อนอ่ะค้าของเถื่อนนี่ก็ของเนี่ยที่ปรึกษาภาคภูมิใจไทยตอนนี้ภาคภูมิใจไทยยังไม่กล้าออกมาชี้แจงนะว่าไม่จริงไม่จริงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสหายแสงเนี่ยครับวันนี้เขาอ้างคุณเนี่ยทำไมคุณไม่ออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ส่วนเกี่ยวข้องภาคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นไหมยังไม่กล้าออกมาชี้แจงเลยที่ไอ้เสียดีมกับเสียดิวสองพี่น้องเนี่ยบอกว่าเป็นที่ปรึกษาภาคภูมิใจไทยแล้วจะต้องสมัครภาคภูมิใจไทยเนี่ยแล้วก็ค้าของเถื่อนเนี่ยแล้วก็ค้าแบมกับภาษีปลอมเนี่ยผมถามว่าวันนี้ทำไมภาคภูมิใจไทยไม่กล้าออกมาชี้แจงแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยครับมันก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็ที่จริงที่ปรากฏเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วครับถูกไหมแล้วก็ผมถามว่าอย่างไม่วัดคันพองเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณเคยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ไม่เสียภาษีครับนายกตั้งคนแบบนี้มาตรวจสอบคนอื่นแต่ตัวมันเองอ่ะนะมันตั้งบริษัทได้ไม่เสียภาษีครับผมถามว่าความสง่างามอยู่ตรงไหนจริยธรรมของประเทศไทยอยู่ตรงไหนที่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่นายกแต่งตั้งครับไม่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีให้กับรัฐบาลครับให้กับกรมสรรพากรครับแล้วถูกกรมสรรพากรฟ้องบริษัทล้มละลายอย่างนี้ผมถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเคยรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านตั้งมาเนี่ยหรือตั้งใครอ่ะครับถูกไหมครับมันคุณตั้งเลมโบมาเนี่ยแล้วคุณให้น้องชายเลมโบมาเป็นเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยครับคนเขามองออกมันต้องเป็นคนที่พูดเอาใจนายกใช่ไหมครับพูดให้นายกดูดีใช่ไหมนายกชอบแบบนี้ใช่ไหมครับถ้านายกชอบแบบนี้บอกผมนะครับผมก็พูดเป็นครับไม่ใช่พูดไม่เป็นแต่เราไม่พูดไงเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงครับถูกไหมครับครับผมมองว่าสิ่งที่เรากำลังพูดในขณะนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่ให้รัฐบาลไปปรับปรุงแก้ไขครับท่านนายกพูดเอาแต่แบบเลมโบ้พูดเอาแต่แบบคนนั้นคนนี้พูดนายกเยี่ยมนายกแจ่มนายกดีอย่างนั้นนายกดีอย่างนี้นายกก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องแล้วครับถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนายกก็ไม่รู้จักว่าการแก้ไขเลยวันนี้คนตายมากขึ้นทุกวันครับนะติดเชื้อหนักขึ้นทุกวันผมถามว่าวันนี้คุณเพิ่งตื่นตัวเหรอครับเพิ่งตื่นตัวเหรอเราเตือนคุณทุกอย่างพูดก่อนทุกอย่างอาจารย์ไปดูไลฟ์สดพวกเราได้เลยครับเราไลฟ์สดเราเตือนมาตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจัดหาวัคซีนไม่ได้ทันตามกำหนดได้เวลาครับการที่คุณจะล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าล็อกดาวน์ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับถ้าวันนี้คุณไม่สามารถแยกคนติดโควิดกับคนไม่ติดโควิดออกจากกันได้ครับคุณก็จะไปรู้ปริมาณที่มีประชาชนคนไทยเนี่ยที่ติดโควิดกี่รายไม่ติดโควิดกี่รายครับพอคุณแยกไม่ได้ปั๊บเนี่ยพอไปรวมกันก็ยิ่งติดมาก